ได้มีการทำคลิปวิดีโอครับนำเสนอในเรื่องของการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับเจ้า New Yaris A10 ไปนะครับก็เป็นการอัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่การเสริมเจ้าตัว Active Subwoofer ใหม่เพื่อให้การฟังนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นรายละเอียดเสียงดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมถามว่าเรามีวิธีไหนครับที่จะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้ได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยครับเน้นเรื่องของการติดตั้งที่ดูลงตัวครับได้คุณภาพเสียงที่ดีเวทีเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ครับผมก็มีครับอุปกรณ์ชิ้นสำคัญนะครับที่ช่วยให้ระบบเครื่องเสียงเจ้า New Yaris A10 คันนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมาชมกันเลยครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการอัปเกรดให้กับเจ้า New Yaris A10 ครับหลังจากที่เราได้มีการถอดตัวชุดลำโพงเดิมออกครับนี่เลยครับเป็นลักษณะหน้าตาของลำโพงเดิมครับมีความบางครับแล้วก็เบามากๆเลยครับตัวลำโพงเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นลำโพงที่ไม่มีทวิสเตอร์ครับหรือลำโพงเสียงกลางนั่นเองครับส่วนข้างหลังครับก็เป็นลำโพงแม่เหล็กขนาดนิดเดียวเองนะครับซึ่งชุดลำโพงเซตใหม่ครับต้องบอกเลยว่าเน้นครับสเปคที่ดีมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้เราก็จะมีการแบ่งการติดตั้งแบบนี้ครับชุดลำโพงคู่หน้าครับแบ่งเป็นลำโพง2ทางแยกชิ้นคู่หลังใช้เป็นลำโพง2ทางรวมชิ้นและมีการเสริมซัฟเฟอร์อีก1ตำแหน่งเข้าไปครับโดยครับเริ่มต้นที่คู่หน้าก่อนนะครับเราเลือกใช้คู่หน้าครับมาในรุ่นของ JBL Club 602 CDP ครับชุดลำโพงเซตนี้ครับมีข้อดีครับตรงที่ลำโพง Twitter เนี่ยเขามีการแบ่งออกมาครับขนาด1นิ้วใช้วัสดุครับที่เป็นสตีลซอฟโดมครับเน้นครับให้เสียงที่มีความใสและยังมีความนุ่มนวลด้วยนะครับและลำโพง Twitter ครับจะทำงานไม่ได้เลยครับถ้าขาดกล่องพาสซีฟคอสโอเวอร์ครับ JBL ครับเขาได้มีการออกแบบครับกล่องตัวนี้ให้สามารถปรับเรื่องของความดังของ Twitter ได้ด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเพิ่มความใสนั่นเองครับและกล่องตัวนี้ครับยังควบคุมครับไปหาลำโพงวูฟเฟอร์ครับลำโพงเสียงกลางขนาดไซส์ 6.5 นิ้วครับต่อมาครับที่ลำโพงคู่หลังครับก็มีการติดตั้งเนี่ยลำโพงอยู่ทั้งหมดตำแหน่งเดียวแบบนี้นะครับเราจึงเลือกใช้ครับชุดลำโพงที่มีข้อดีของลำโพงวูฟเฟอร์และทวิตเตอร์ครับรวมเข้าด้วยกันหรือเขาเรียกกันว่าลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นนั่นเองครับชุดลำโพงเซตนี้ครับเราเลือกใช้ JBL Club 622นะครับและสุดท้ายครับซับวูฟเฟอร์ครับเรามีการติดตั้งครับ Active ซับวูฟเฟอร์ครับของทาง JBL ครับเลือกใช้ครับมาในรุ่นของ Bass Bo Nano ครับลำโพงตัวนี้มีข้อดีตรงที่มีการออกแบบและดีไซน์มาครับให้ขนาดกระทัดรัดคอมแพคแต่ได้เบสที่มีความกระชับและหนักแน่นครับเมื่อติดตั้งและอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆทั้ง3อย่างนี้เข้าไปที่บอยแล้วครับถ้าเราอยากจะเพิ่มรายละเอียดเสียงให้หน้าฟังยิ่งขึ้นอีกครับมีวิธีไหนบ้างครับที่จะอัปเกรดครับคันนี้ครับก็จึงมีการติดตั้งครับนี่เลยครับตัวควบคุมระบบเสียงครับ DSP ของทาง Alpine ครับทาง Overhaul Sound บางปีของเราครับเลือกใช้เจ้าตัว DSP Alpine เพราะ1เลยครับเขามีการออกแบบและดีไซน์มาครับที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายครับแต่ได้คุณภาพเสียงที่ดีการปรับแต่งเสียงก็เองก็มีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนนะครับโดยเขามาพร้อมกับฟีเจอร์ครับอย่างการปรับแต่งพารามิเตอร์ EQ สูงสุดถึง31แบนด์ครับและยังมาพร้อมกับ Power Amp ในตัวด้วยครับที่สามารถไปขับลำโพงได้สูงสุดถึง4ชแนลครับและในการติดตั้งของ Yaris A10 คันนี้ครับเราก็เลือกใช้การติดตั้งแบบตรงรุ่นครับเน้นแบบปลั๊กชนปลั๊กครับเพื่อให้การติดตั้ง DSP นั้นดูง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวต่อไปครับผมจะพาผู้ชมไปฟังระบบเสียงคันนี้หลังจากที่มีการติดตั้งเข้าไปแล้วครับ让我继续等下去，等你等到我心碎，星星今晚伴我醉，就像同情我空虚。ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปทั้งหมดนี้ครับเกิดจากการที่เรามีการติดตั้งครับเจ้าตัว DSP เข้าไปครับเพื่อทำหน้าที่ครับในการปรับจูนเรื่องของพารามิเตอร์ EQ นะครับแล้วก็มีการเลือกการปรับ Time Alignment ครับเพื่อให้โฟกัสของเสียงนั้นดีมากยิ่งขึ้นได้เสียงที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับการที่เราติดตั้งครับตัวชุดลำโพงที่ดีและมีคุณภาพนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ช่วยให้ครับสามารถดึงรายละเอียดเสียงออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่ใช้รถ Toyota Yaris A10 อยู่ครับหรือรถ Toyota รุ่นอื่นนะครับ
ีความสนใจครับอยากจะอัปเกรดเจ้าตัว DSP แบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับร้านของเราครับโอเวอร์ฮอลซาวบางกะปินะครับอยู่ติดถนนใหญ่เสรีไทยซอย33นะครับหรือจะโทรสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร023753549ครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ